ไปดูทางประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ดร.เอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะเบอร์4จากประชาธิปัตย์ขึ้นเวทีปราศัยเป็นไม่ขออภัยไม่ใช่เมื่อวานที่4นะคะขึ้นเวทีปราศัยเป็นครั้งแรกค่ะในพื้นที่โซนกรุงเทพตะวันออกนะคะแล้วก็มาพร้อมกับทีมสก.ด้วยเพราะว่าดร.เอเนี่ยเขาขายว่าเขาไม่ได้มาคนเดียวเขามาพร้อมกับทีมสก.ทั้ง50เขตของประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะแล้วก็พอมาระยะหลังๆเนี่ยดร.เอก็จะไปลงพื้นที่หาเสียงร่วมกับคุณอภิรักษ์โกสาโยธินนะคะคุณอภิรักษ์เมื่อวานก่อนก็ขึ้นเวทีปราศัยบนเวทีด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าให้กำลังใจคุณสุชาติชวีค่ะมี4เรื่องที่อยากเล่าให้คนกทม.กับพี่น้องในกทม.ฟังนะคะให้มีความมั่นใจทั้งดร.เอแล้วก็ผู้สมัครทั้ง50คนที่เป็นสก.ด้วยนะคะโดยคุณอภิรักษ์ก็ชู4ข้อคนที่จะมาเหมาะว่าเป็นผู้ว่ากทม.นะคะบอกว่าต้องเป็นคนมีประสบการณ์มีความสามารถมีวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงเชื่อว่าคุณสุชาติชวีมีความพร้อมคนที่จะมาเป็นผู้ว่ากทม.ต้องแข็งแรงทุ่มเทมุ่งมั่นทำงานด้วยใจในยุคสมัยใหม่การเลือกผู้สมัครผู้ว่ากทม.และผู้สมัครสก.ต้องอาศัยนโยบายที่มีความสำคัญและก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณสุชาติชวีและผู้สมัครก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะคะแล้วก็มีการสอบถามชาวกรุงเทพตนมั่นใจว่านโยบายในการเปลี่ยนชีวิตจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแล้วก็รวมถึงพูดถึงประสบการณ์ในการบริหารงานต่างๆนะคะขณะที่ดร.เอเองนะคะก็บอกว่าถ้าได้รับโอกาสจากพวกท่านเป็นผู้ว่ากทม.ตนจะเป็นผู้ว่าที่มีความมุ่งมั่นที่สุดเป็นผู้ว่าที่เดินทุกที่ไม่ใช่นั่งอยู่ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครภูมิใจที่ได้เป็นผู้สมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์มีโอกาสเดินตามรอยท่านอภิรักษ์ผู้ว่ากทม.2 สมัยที่จะมาเป็นที่ปรึกษาตนภูมิใจและไม่ใช่ตนทีมคนเดียวแต่ว่าเป็นสุชาติชวีที่มาพร้อมกับสก.50คนค่ะ